วันนี้นะเรื่องของโควิดเนี่ยโอ้ยอยากให้ทุกคนมาทาความรู้จักกับเรื่องของสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่เดลต้าพลัสกันหน่อยเดลต้าพลัสเนี่ยมันมาจากสายพันธุ์เดลต้าก็คือสายพันธุ์อินเดียนั่นเองซึ่งเขาบอกว่ามันแพร่ง่ายที่สําคัญดื้อกับยาต้านไวรัสด้วยนะคะหลังจากข้อมูลนะคะทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ออกมาเปิดเผยเนาะบอกว่าสายพันธุ์โควิด -19 ที่ระบาดในไทยตอนนี้มีหลายสายพันธุ์มากๆแต่สายพันธุ์ที่ระบาดเป็นอันดับที่1 ยังคงเป็นสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษนั่นแหละค่ะคิดเป็นประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์รองลงมาคือสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะคะซึ่งตอนนี้ในกรุงเทพก็เยอะและ400กว่าคน เองลงมาเป็นปทุมธาน,นีที่มีสายพันธุ์อินเดียหรือว่าสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าในไทยยังไม่มีเดลต้า p l u สแต่เราก็ต้องทําความรู้จักกับมันไม่ก่อนเนาะย้อนไปดูนิดนึงนะคะแล้วสายพันธุ์เดลต้ามันอันตรายขนาดไหนก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละคะ่ะว่าสถานการณ์ในอินเดียในหนักแค่ไหนซึ่งทางกรมควบคุมโรคของสหรัฐหรือว่า cdc เขายอมรับนะคะว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่สุดณตอนนี้เลยด้วยเหตุผล2อ,อย่างคือ 1. สายพันธุ์นี้มันแพร่ได้ง่ายมากๆ2 มันแสดงอาการป่วยที่รุนแรงกว่าเดิมแล้ว,วัคซีนเนี่ยก็เหมือนจะมีประสิทธิภาพไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับการใช้กับสายพันธุ์อื่นค่ะอ้าวแล้วเดลต้าพลัสล่ะ คือตอนนี้ต้องบอกว่าพบในอินเดียแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้สิประเทศด้วยกันนะคะที่พบตัวนี้คือว่ามันกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดลต้าที่พบในอินเดียซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าสิ่งสําคัญคือเขาบอกไอ้เจ้าตัวเดลต้า plus เนี่ยมันมีการกลายพันธุ์บางตําแหน่งตําแหน่ง K417N ซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ตําแหน่งใกล้เคียงกับสายพันธุ์แอฟริกาก่อนหน้านี้ซึ่งพอมันกลายพันธุ์ตําแหน่งแถวเนี้ยมันจะทําให้มันมีความเก่งในเรื่องของการหลบหลีกยาต้านไวรัส ทีนี้มันก็จะมีผลกับการได้รับวัคซีนนั่นเองนะฮะเขาบอกว่ามันหลบหลีกยาต้านไวรัส Regen-CoV ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่ใช้อยู่ในอินเดียณนะขณะนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าสมมติถ้าใช้ยาตัวนี้อยู่แล้วมันกลายพันธุ์แบบนี้ยาก,ก็อาจจะไม่ได้ผลหรือประสิทธิภาพน้อยลงนั่นเองอันนั้นคือความน่ากังวลของมันนะคะแต่ถึงแม้จะมีงานวิจัยหรือว่าการศึกษาตรงนี้ออกมาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบางส่วนในอินเดียนะคะก็บอกว่ายังไม่ต้องกังวลมากไปเพราะว่า การหลบหลีกพวกยาต้านไวรัสเก่งเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเชื้อมันจะรุนแรงขึ้นอ่ะก็ต้องดูข้อมูลต่อไปหลังจากนี้ก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางกลุ่มสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ All India เนี่ยเขาเปิดเผยบอกว่าสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดหนักอยู่ในอินเดียตอนนี้สามารถแพร่เชื้อให้กับคนที่รับวัคซีนไปได้แม้ว่าจะครบ2โดสแล้วก็ตามค่ะคุณ โอ้โหรับวัคซีนก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อนะอันนี้ย้ำไม่ฟังอีกทีนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้สถานการณ์ในอินเดียจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าก็หนักแล้วยังมีเดลต้าพลัสมาอีกตอนนี้ผู้ติดเชื้อเขาก็กําลังจะทะลุ30ล้านคนแล้วยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่3าม0 0 0เกว่าคนฉีดวัคซีนไปได้ตอนนี้น้อยมาก9%เท่านั้นเอง ก็ต้องเป็นกําลังใจนะให้พี่น้องชาวอินเดียนะฝา่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยเนาะถึงแม้มันจะยังไม่ระบาดในบ้านเรานะเดลต้า p l u สแต่เดลต้ามันระบาดในบ้านเราแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องจับตาน, <ๆ S 1> นะคะหลักๆเนี่ยมาจากคลัสเตอร์ที่หลัก4ี่เลยแล้วก็กระจายไปในหลายจังหวัดแล้วด้วยเดี๋ยวต้องดูกันนะคะว่าเราจะสามารถควบคุมการระบาดได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมีการระบาดมากๆขึ้นการกลายพันธุ์ก็มีโอกาสพบได้นั่นเองค่ะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน